พบกับ2รถเพื่อนครับอันนี้เป็นรถ M16 ของพี่ตู่ M16 นี่ครับดำดุล้อน้ำเงินมาดูกันคร่าวๆตัวเฟรมก็จะเป็นเฟรมของ Intense รุ่น M16 นะครับหรือบางคนเรียก M16 นะฮะโชคหลังอัปเกรดเป็นแคนคลีกดับเบิลบาร์เรลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาชุดคอกพิทก็เหมือนทั่วไปบ้านเราพิทอยู่ 2-3 ยี่ห้อตัวนี้เป็นสแปงครับสแปงทั้งสเต็มทั้งแฮนด์ตามมาด้วยเบรกใช้ของไกด์ครับ RSC ชุดขับเคลื่อนจะเป็นสแรมครับ DPX9 ครับต่อมาเบรกที่พิเศษก็คือตัวนี้เบรกสแลมไกด์ก็จริงครับแต่ใช้ผ้าเบรกพิเศษซึ่งไม่เหมือนของโรงงานครับจะเป็นมีครีบระบายความร้อนมาด้วยครับตัวนี้ต่อด้วยโชคหน้าบ็อกเซอร์เวิร์คครับครับเป็นลมนะฮะตัวนี้น้ำหนักเบามากตามมาด้วยนี่ครับจาริสก็เป็นโฮปครับตรงรุ่นมีชุดอลูแล้วก็เป็นตะเลงข้างบนเป็นใบแยกกันเป็นโฟตติ้งต่อมาชุดล้อจะเป็นสแปงครับทั้งดุมทั้งขอบล้อเลยขอบล้อก็สแปงดุมก็สแปงครับสีฟ้าสีน้ำเงินหลังก็เช่นเดียวกันครับจานที่โทบล้อสแปงอาจารย์จะเป็นเซนนะฮะนี่เป็นชิมาโน่ DX เป็นบันไดดาวฮิลของชิมาโน่นะฮะมาดูกันฝั่งนี้ฮะก็เชนไกด์น่าจะเป็นอีเทอร์ทีนครับตัวนี้นี่ครับก็ดูคร่าวๆรวมๆนะครับบอก SDG นี่ครับก็ประมาณนี้ครับ M16 ของพี่ตู่